ชิ้นแรกในชีวิตของไมค์จริงๆคนไปต่อแล้วพอแค่นี้ตื่นเต้นนะไม่ได้ถ่ายนานคือว่าวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ River City Bangkok มาริมน้ำแล้วก็วันนี้สานฝัน WJ Min นะคะเพราะว่าได้มาทำในสิ่งที่ถนัดสักทีถนัดจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้จะมาวาดรูปนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเหมือนยกหาดทรายมาไว้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยทีเดียวก็ในร้านเนี่ยนอกจากวาดรูปได้ก็ยังมีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้านในไปเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเขาจะมีจุดชำระค่าบริการต้องจ่ายค่าบริการก่อนมีเครื่องดื่มด้วยแล้วก็จะเพ้นรูปด้วยก็แจ้งเขาได้เลยนะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ปกติน่าจะมีไซส์เล็กด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีแค่ไซส์นี้นะคะอ้าวแสดงว่าต้องวาดเยอะขึ้นไม่เป็นไรเพราะว่าความสามารถด้านศิลปะของดิฉันนั้นรู้กันอยู่วันนี้ด้วยความที่เป็นคนจินตนาการไม่ค่อยจะเลอค่าเท่าไหร่ก็เลยต้องเอาตัวแบบมาไปจำน้องคนนี้ได้ไหมบ๊อบเบี้ยวน้องบ๊อบเบี้ยวค่ะเราจะวาดตัวเล็กมากเลยอะมึงก็วาดน้องให้ใหญ่ขึ้นอ๋อเออเราจะวาดน้องง่ายขึ้นถ้ามีตัวอย่างแต่ถ้าวาดที่มันต้องจินตนาการออกมาจากหัวไม่สามารถยังไม่รู้เลยว่าจะวาดอะไรครั้งสุดท้ายที่วาดรูปลงบนนี้ก็คือป.6สีที่เขาใช้วันนี้เขาบอกว่าจะเป็นสีอะคริลิกเป็นดีอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าเราระบายผิดหรือว่าลงสีผิดอะมันสามารถระบายได้อ๋อคือตอนแรกอะจะไม่วาดรูปสิ่งมีชีวิตเลยกะจะวาดเป็นแบบเป็นภาพแบบกึ่งแอบสแตรคนิดนึงตอนเราความจริงคือขี้เกียจเพราะเวลาวาดสิ่งมีชีวิตเราต้องดูดีเทลเยอะไอ้นี่มันวาดรูปคนสวยมากเลยนะทำไมมึงแบบมึงวาดรูปแบบที่มึงมันจะมีปัญหาอย่างนึงคือบางทีเราวาดสวยแต่พอลงสีปุ๊บอะไม่สวยเลยแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูเลยผลงานชิ้นโบแดงแล้วจะบอกว่าเราไม่ได้วาดแล้วเอาไปไหนเล่นๆนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์ความที่ไม่มีภาพในหัวเลยเขาเดินมาถามว่ามีภาพในหัวไหมคะบอกว่าไม่มีเขามีภาพให้ดูเป็นแบบอินสปิเรชันด้วยว่าอยากว่าอะไรนั่นรักเราเป็นคนชอบอะไรโค้งๆมนกลมๆนุ่มๆเราดูกันเพราะตอนเนี้ยก็วาดไปเรื่อยๆตามมันลงเป็นรูปเด็กผู้หญิงน่ารักเหมือนน้องมารีเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูว่าน้องมารีเป็นยังไงเส้นใหญ่เส้นเข้มไม่ไหวเส้นเข้มมากมาถึงหน้าด้วยคราวนี้ล่ะส่วนที่ยากที่สุดถึงจะเอาตัวอีกเหรอถ้าสมมติว่าเราวาดมือไม่ได้ใช่ป่ะเราหาอะไรมาบังมือเลยทุกคนการจับมือสอบแบบนี้อาจจะทำให้เส้นมันบางก็เข้มอยู่ดีก็เข้มอยู่ดีหรือเป็นที่มือกูนะเฮ้ยมีนมาลงสีแล้วอ่ะตอนนี้ร่างเสร็จแล้วมองไม่เห็นแล้วสีก็คือเดี๋ยวตอนนี้กำลังคิดแล้วว่าจะต้องใช้สีอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้ให้พี่เขาบีบสีมาให้นะคะเขาบอกว่าถ้าไปบีบเองมืออาจจะเลอะไปจะไปมิชชั่นนะคะจะไม่ต้องใช้แดงแสดเหลืองเขียวน้ำเงินฟ้าม่วงและชมพูไม่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้อะเราถามเขาได้เลยเว้ยเขาพร้อมให้คำปรึกษาแบบเอ๊ะพี่คะอยากได้สีนี้ก็ให้พี่ผสมไอ้นี้มินว่าจะเป็นตรงนี้จะเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆเนี่ยจะต้องอยู่เลเยอร์หลังสุดเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าสุดในรูปนี้แต่ข้างแบ็คกราวของมินอะจะเป็นสีอีกสีนึงเพราะนั้นมินต้องลงสีแบ็คกราวก่อนเคยเห็นชุดนอนชินจังปะอยากได้สีแบบสีเขียวแบบชุดนอนชินจังชินแบบในเว็บมาเขาบอกว่าเราสามารถใช้เวลาอยู่ที่เนี้ยนานเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าแบบร้านเขาจะปิดต้องการให้เราอยู่กับศิลปะมันเป็นสเปซที่แบบสำหรับคนที่อยากจะมาสัมผัสงานศิลปะอยากจะใกล้ชิดศิลปะเลยเขาก็แบบเต็มที่เปิด11 โมงแล้วก็เหมือนปิด2 ทุ่มมั้งถ้าจำไม่ผิด
สีอะคริลิกมันต่างกับสีน้ำปะมันต่างเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้น้ำในการผสมถ้าสีน้ำวิธีการลงก็ไม่เหมือนกันมันมีความน้ำไปจุ่มว่าแล้วทำไมสีชุดโกโก้ว่ากำลังลองตองแตกหลังจากที่เราได้ลงสีรอบที่2นะคะเพื่อเก็บรายละเอียดก็พบว่าเหมือนลงแล้วแบบง่ายขึ้นแต่อีมีนก็คือจะเสร็จแล้วนะไม่มีไอเดียในการเพ้นท์ขนหมามีศิลปินของคนนึงที่แบบเขาชอบวาดรูปตุ๊กตาหมีเว้ยคือเขาว่าเอาผู้กันอะจุดๆๆๆๆแบบป้ายเงี้ยให้มันดูเหมือนเป็นเท็กเซอร์ขนหมาเดี๋ยวเราจะมาดูมีนทำกันนะคะทุกคนอ้าวหูของมีนนี่ 80% แล้วเหลือเมฆก้อนใหญ่ก้อนนึงดอกไม้แล้วก็เก็บรายละเอียดก็น่าจะแบบเสร็จแล้วอยู่ดีๆหมาก็กลายเป็นเมมดูจมูกอ่ะเว้นกลมๆไว้ไม่ต้องระบายอุ๊ยก็คือแบบไม่ต้องระบายไว้แล้วค่อยเอาสีขาวอ่ะแต้มลงไปก็คือกูระบายดำให้หมดเลยค่ะปากมึงมันไม่ใช่จมูกเหมือนอันนี้เป็นตาแล้วก็ยังเป็นปากนะคุ้มควรไปต่อเลยพอแค่นี้เสร็จแล้วผลงานชินโบเดไม่เคยวาดรูปสเกลใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนะคะอย่างมากก็แค่กระดาษ100ปอนด์เท่ากับ1กระดาษ A4 นี่ใหญ่มากนะบีนอธิบายผลงานบีนหน่อยคืออะไรคะนี่คือจุ๊บแจงเหมือนจุ๊บแจงแจงมาละตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะวาดจุ๊บแจงคือมีอินสไปร์มาจากน้องมารีในภาพในหัวนี่คือเป็นน้องมารีเลยไอ้แบบิกสีแดงที่อยู่ในบ้านน่ะใครจำได้แต่ออกมาเป็นอยู่ดีในหัวก็คิดว่าแบบเอ๊ะใส่ชุดโกโกวาดีมั้ยก็เลยลงสีส้มสีเหลืองพอลงผมปุ๊บเติมตาขนตาแม่หน้าเหมือนแม่และของดิฉันเองนะคะก็คือน้องบ็อกเบี้ยวเขามีแฮปปี้บราวนี่อันนี้เป็นแฮปปี้โดนัทกันละกันเขาก็เลยมองเห็นท้องฟ้ากลายเป็นสีลุ้งสีไหลๆอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือที่มาของภาพไม้นะคะชื่อภาพมีขอตั้งชื่อว่าบ็อกเบี้ยว on the sky with diamondsชุดโกโกวาที่จุ๊บแจงอยากได้งานอาร์ตชิ้นแรกในชีวิตของมายจริงๆอย่างไอ้มีนมันยังมีวาดไอผง iPad แต่ไม่เคยวาดบนแคนวาสไม่เคยวาดบนแคนวาสเหมือนกันและใหญ่ขนาดนี้ใช่ครั้งแรกในชีวิตนะคะทุกคนเราใช้เวลาไปกี่เรามาถึงตั้งแต่ประมาณเที่ยงป่ะเที่ยง3ชั่วโมงโอ้โหนี่3ชั่วโมงนะคะได้1รูปนี่นะคะคือมันทำให้เราเข้าใจแบบศิลปินหลายๆคนเลยอะกว่าที่เขาจะแบบสร้างสรรค์แบบผลงานแต่ละรูปขึ้นมาได้มันแบบยากแล้วมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของงานศิลปะนะคะแล้วก็มายเป็นคนที่เวลาซื้องานอะไรไม่เคยต่อราคาเลยจริงๆแล้วเรามีเป้าประสงค์ของการวาดรูปในวันนี้เราจะเอารูปนี้ไปทำอะไรดีเดี๋ยวตามไปดูกันบอกเลยว่าไปกันเลยมาบ้านแล้วค่ะมีอะไรอยากโชว์ทุกคนรู้สึกว่าในครัวเนี่ยมีอะไรแตกต่างไปจากครัวเดิมหรือเปล่าเด่นมันสามารถทะลุขั้นหลังออกไปได้แล้วค่ะเพราะว่าเราได้ทำการทุบแล้วก็ต่อเติมนะคะครัวใหม่ค่ะนี่เดี๋ยวพาไปดูเขียวสุดเพราะว่าชอบสีเขียวช่วงนี้ไปแล้วไม่รู้ชอบสีเขียวมากปกติอ่ะมันจะสุดแค่นั้นใช่ไหมคะคือมาให้บริษัทคีนคีนคอนโดสไตลิสต์เนี่ยเขาเป็นคนมาแบบทุบแล้วก็แบบต่อเติมออกแบบนู่นนี่นั่นให้เราก็จะแบบให้เรฟเฟอเรนซ์เขาไปว่าเราอยากได้แบบนี้จุดประสงค์เราอยากได้ตู้เยอะๆเพราะจานชามแก้วเยอะมากของเยอะมากอยากมีตู้ไว้ของเยอะๆอยากได้แนวสีเขียวแล้วก็ให้เรฟเขาไปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อันนี้เดิมทีเป็นประตูหลังประตูครัวถ้าใครเคยดูคลิปเปิดบ้านแล้วจำได้เราก็เลยจะแบบย้ายมาอยู่ตรงนี้เผื่อที่ว่ามันจะแบบเปิดระบายอากาศได้อะไรเงี้ยแล้วนี่ก็จะเป็นตู้นะคะมหากรรมตู้มีของอะไรไว้ไปเลยไว้ที่สะใจไปเลยคือตอนนี้ปัญหาเราคืออะไรวะไม่รู้จะเอาไปไว้อะไร
ที่เหลือเยอะมากที่เหลือเยอะมากนะคะอ๋อแล้วนี่ตรงหลังคาเราด้วยความที่มาอยากให้มันเป็นแบบอะไรที่มันสว่างสว่างแล้วก็ดูได้แสงธรรมชาติใช่เผื่อแบบมุมถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมาก็เลยให้เขาได้ทำเป็นแบบเป็นหลังคาเป็นลาดลงมาแล้วก็เป็นแบบกระจกนะคะแต่เขาก็แนะนำมาว่าจะร้อนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดซึ่งดีแล้วนะคะที่ติดอันที่มายรีเควสเขานอกจากอยากได้ตู้เยอะๆก็คือหินเทอราโซท็อปหินเทอราโซมายรู้สึกว่าคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบสไตล์กึ่งนอนดิบนิดๆเหมือนกันเนาะเตาอบใช่อันนี้เตาอบนะคะใหม่มากใหม่มากยังไม่ได้ประกอบอะไรใช่อันนี้เพิ่งเสร็จเมื่ออีฟ้าฟ้ายังไม่รอเลยใช่อันนี้คือเพิ่งเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนประมาณที่แล้วใช่แล้วนี้ก็จะเป็นตู้เอาไว้พวกเครื่องดูดฝุ่นพวกอะไรนี่คือใครที่กำลังทำบ้านอยู่เอาไปเป็นไอเดียได้นะคะอันนี้เราจะเอาไว้พวกแบบอาหารแห้งพวกอะไรกระจุกกระจิกต่างๆใช่พอมาไว้อย่างนี้มันก็จะแบบดูเรียบร้อยอ่ะมันไม่ต้องมาวางในตะกร้าแบบข้างหน้าแล้วก็ตู้เนี่ยไม่ก็จะทำให้มันค่อนข้างที่จะลิงก์กับข้างหน้าครัวของเรานะคะด้วยการใส่กระจกลอนเข้าไปรู้สึกช่วงนี้คนที่กระจกลอนพอผนังเราลอนปุ๊บเราก็จะต้องมีแบบกระจกลอนมานูนเอ่ยอะไรเอ่ยโทนสีห้องนี้ก็จะเป็นขาวเขียวทองนะคะเพราะว่าเดิมทีมันเป็นอ่างล้างมือของห้องน้ำแม่บ้านธรรมดาแล้วเราก็เลยให้เขาแบบทำให้มันดูเข้ากับครัวตรงนี้เขาก็เลยให้เขาทำตู้ครอบคือตอนแรกที่เขาถามอ่ะเขาถามว่าอยากได้เตาแก๊สนู่นนี่นั่นไหมแต่เรามีความรู้สึกว่าห้องเนี้ยมันก็มีเตาแก๊สอยู่แล้วเราไม่ได้อยากจะทำอะไรเพิ่มเยอะทางทีมเขาก็เลยแบบอ่ะโอเคขออ่างล้างจานอีกอันนึงเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น1หลุมแต่ถ้าคนที่ล้างจานจริงๆ2หลุมมันสะดวกกว่าเนาะเพราะแบบเวลาเราแบบล้างแบบพวกแบบฟองสบู่อะไรเงี้ยพวกฟองที่เป็นน้ำแรกน้ำยาล้างจานแล้วก็มาล้างน้ำเปล่ามันสะดวกกว่าถูกใจแม่แล้วถูกใจแม่มากแม่และคนที่ซีเรียสเรื่องล้างจานมากใช่ฟองน้ำต้องแยกกันแก้วฟองน้ำล้างแก้วกับฟองน้ำล้างจานแล้วก็เวลาเพื่อนมาบ้านจานจะเยอะแค่ไหนไม่ให้ใครล้างทั้งนั้นฉันจะล้างเองฉันจะล้างเองเดี๋ยวไม่สะอาดถูกต้องเขาก็จะเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับกระเบื้องอิฐขาวๆข้างนอกเราก็เลยลิงก์เป็นกระเบื้องอิฐขาวๆเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆข้างในมันเป็นสีขาวใช่ไหมเราก็ให้เขาเอาสีเขียวมาทาทาสีห้องครัวส่วนนี้ใหม่ก็ถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูได้ที่ IG นะคะหรือว่า Facebook ทางทีมคอนโดสไตลิสต์นะคะคือถ้าถามว่าทำไมถึงอยากทำตอนแรกอ่ะคือสไตล์เขาถูกใจแล้วเขายังไม่เคยทำครัวมาก่อนนี่ถือว่าประเดิมของเขาด้วยนะเป็นครัวแบบหลังแรกเลยปกติทำแค่คอนโดแล้วเขาก็จะมีเป็นครัวเล็กๆอะไรอันนี้คือสเกลที่แบบใหญ่มากนะคะและแล้วก็ถึงเวลานะคะที่เราจะมาเลือกรูปมาแขวนตรงไหนคะน้องมีนนี่ตรงนี้มีที่แขวนรูปอยู่หนึ่งมุมว่างแต่มันมี2รูปทำไงดีอ่ะแล้วก็มีกรรมการตัดสินเอาให้ใครตัดสินดีอ่ะเราจะขอเรียนเชิญเจ้าของรูปภาพชิ้นนี้นะคะคะแนนมึงแม่เล่นใหญ่มากให้ทายก่อนว่ารลองย้อนเข้าไปดูได้พูดผิดสรุปใหม่คนก็ต้องเป็นมีนว่าเป็นภาษาพูดชื่อผิดตอนแรกเออแล้วหมาเอาหมามันง่ายๆอ่ะเออแล้วต้องเป็นไม้ว่าแล้วสีก็เนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลย1 2 3 4 5แล้วรูปไหนจะได้รับเลือกให้ติดไม่ไปควรนี้ค่ะเพราะว่าจะหาติดห้องครัวใหม่เอารูปควรแล้วกันเพราะมันเหมือนแน่ไม่คือไม่ได้บอกไม่ได้เตรียมกับแม่ด้วยนะคือแล้วก็ไม่ได้แบบอ๋อมันเข้ากับห้องครัวแต่เรื่องรูปนี้เพราะว่าเหมือนแม่อยากได้ก็กล้าให้เป็นห่วงว่าเพราะว่า
า subscriber ตอนนี้เราเท่าไหร่แล้ว 500,000 กับ 5,000 นะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะที่แบบว่ายังแบบว่ายังชื่นชอบแล้วก็ยังติดตามพวกเราอยู่ถึงพวกเราจะลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างนะคะแต่ก็จะแบบคือพยายามทำจริงๆนะคะแต่ด้วยเรื่องโควิดนู่นนี่นั่นช่วงนี้มีกับมาใช่มีช่วงที่มีถ่ายละครก็จะไม่ได้ถ่าย YouTube เลยก็เข้าใจกันด้วยนะคะแต่เนี่ยเปิดประเทศแล้วเดี๋ยวเราสัญญาว่าจะต้องพาไปเที่ยวแน่นอนนะคะญี่ปุ่นทักได้แล้วญี่ปุ่นทักตอนนี้เกาหลีไปหน้าใช่ญี่ปุ่นไปได้ยังยังเหมือนยังไม่ออฟฟิเชียลแต่ตอนนี้เกาหลีไปได้แล้วเอาเป็นว่าอยากให้เราไปลุยที่ไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาได้นะคะที่สวยๆนะคะคนครัวสวยๆนะคะใครสนใจนะคะหรือเขาไม่ได้ทำแค่ครัวด้วยหรือเปล่าเขาทำอย่างอื่นด้วยตอนนี้สเกลเขาใหญ่ขึ้นมากแล้วนะคะทำบ้านทำคอนโดเขาสวยมากลองเข้าไปดูได้ใน IG ที่คินคอนโดสไตล์เดี๋ยวขึ้นไปให้ข้างล่างนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ